สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กณภัทรพาทุกคนมาที่งานแถลงข่าวของอวตารภาค2นะครับผมอยากดูกันย่างมาที่ฟรีไลฟ์แบงคอกนะครับโอ้นักข่าวมาเพียบเลยนะฮะคือภาคนี้ฮะ The Way of Water นะครับต้องเปิดตัวอย่างอลังนะฮะกลางอควาเรียมไปเลยจ้าเอาละครับมาแล้วนะฮะเที่ยวกันครั้งแรกเลยพี่หยูเนี่ยเด็กจนโตไม่เคยมานะฮะสยามโอเชียนโวลด์นี่ครั้งแรกตอนนี้นะฮะเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟรีไลฟ์แบงคอกนะครับผมก็มีป้ายอวตารนะฮะส่วนด้านในนะครับก็จะมีการโชว์สัตว์ทะเลต่างๆนะครับผมรวมถึงก็จะมีโปสเตอร์อวตารให้เห็นเป็นระยะนะครับผม The Way of Water เนาะก็จะเห็นแบบว่าชีวิตระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับก็จะมีบางห้องที่มีเอฟเฟคต์ CG ต่างๆนะฮะดูกราฟิกน่ารักมากเลยนะฮะดูสิโอ้เหมือนกับเราอยู่ในป่าแพนดอร่าหรือเปล่าโอ้เนี่ยมีจอตัวอย่างด้วยฮะบิ้วหน่อยแล้วข้างล่างเนี่ยข้างใต้ผมนะฮะก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนตู้กระจกเลยนะฮะมีปลาว่ายไปด้วยนะครับผมน่าสนใจดีนะฮะผมก็ขอเล่นหน่อยละกันอยากได้ฟิลเหมือนกับอยู่ในป่าแพนดอร่านะฮะตอนนี้เนี่ยที่เมืองนอกนะรอบสื่ออวตาร The Way of Water เนี่ยออกมาแล้วนะฮะคำวิจารณ์นี่คือดีมากนีโม่ เห็นไหมนีโม่มาดูสิคือเขาบอกว่าที่โดดเด่นไม่แพ้เนื้อเรื่องเลยก็คือเรื่องของการเซตโลกสร้างโลกในแบบของแอนดอร่านะครับในเรื่องอวตารนะคือตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันโดดเด่นแล้วนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเขาบอกจะโดดเด่นยิ่งกว่านะครับคือจะเห็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่แบบว่าสวยสดงดงามมากมายนะครับผมที่เราจะเปรียบเสมือนกับเหมือนมันมีชีวิตอยู่จริงๆเลยนะฮะคือแค่ไปดูภาพอย่างเดียวก็คุ้มแล้วสำหรับเรื่องนี้นะแต่ขึ้นชื่อว่ากำกับโดยเจมส์คาเมรอนเนี่ยไม่ได้ดีแค่ภาพแน่นอนนะฮะเพราะว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาบอกงี้เลยฮะว่านี่คือปรมาจารย์ด้านเทคโนโลยีและทิศทางของเขาที่คือแม่นยำที่สุดนะฮะเป็นหนังที่ต้องดูในโรงภาพยนตร์ในระบบ3มิตินะครับผมเพราะว่านี่คือการผสมผสานความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีกับโลกที่น่าทึ่งนะฮะมีนักวิจารณ์บางคนนะครับได้บอกว่าหนังอวตารภาคนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน Dance with Wolf หรือว่าฟรีวิลลี่สำหรับชาวเจนซีนะครับผมแล้วเขาขอเตือนว่าขอให้เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าหนังเนี่ย3ชั่วโมงนิดๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าป๋าเจมส์คาเมรอนจะบอกว่าคุณจะลุกไปห้องน้ำตอนไหนก็ได้นะครับเพราะยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาดูอีกรอบนึงในฉากที่คุณยังไม่ได้ดูอยู่ดีเขาบอกว่านี่คือข่าวดีสำหรับคนที่รัก3มิตินะครับ 3D เนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณจะกลับมาหลงไหลใน 3D อีกครั้งแน่นอนนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายนะฮะมีนักวิจารณ์อีกท่านหนึ่งกล่าวว่าใช่อย่าเดิมพันตรงข้ามกับเจมส์คาเมรอนนะฮะผมไม่เคยเห็นเทคนิคอะไรแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเหมือนผมพลาดจุดสำคัญไปเพราะผมกำลังจ้องมองปลาแพนดอร่าอยู่อันนี้จากนักวิจารณ์ที่ชื่อว่าไมค์ไลออนนะครับในอควาเรียมรอบนี้นะผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมีชาวนาวีโผล่มาสักตรงไหนสักตรงหรือเปล่าโผล่มาใต้น้ำบนน้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอคือไม่มีชาวนาวีแต่มีพระอภัยมณีนักวิจารณ์อีกท่านนึงนะฮะคุณเอริกเดวิสจากแฟนเดนโก้นะครับผมก็ได้บอกว่าภาพยนตร์อวตาร The Way of Water นะครับจะเป็นหนังที่งดงามตะการตาน่าทึ่งลึกซึ้งกินใจอย่างเหลือเชื่อเรื่องราวความตื่นตาตื่นใจจิตวิญญาณความงามนี่คือการสร้างภาพยนตร์ที่มีการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะเรียกได้ว่าแบบเป็นการส่งตรงคำวิจารณ์จากรอบพรีเมียร์ในลอนดอนนะครับนี่คือปรากฏการณ์แน่นอนผมบอกเลยว่านี่คือปรากฏการณ์ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่า13ปีนะทุกคนที่หายไปกับอวตารรอบนี้เนี่ยคือจะกลับมาทั้งภาค2 3 4 5นะฮะโดยเริ่มที่ภาค2นะครับพุธที่14ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์